สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูคำสั่งที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับหรือว่า custom function ถ้าต้องการให้คำสั่งเขียนเป็น Morse code SOS นะครับหรือว่าคำสั่งช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ย คำสั่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีสั้นๆๆยาวๆๆสั้นๆๆตัวนี้คือ SOS นะครับเราจะนำสิ่งที่เราเคยเขียนมาก่อนนะครับแล้วเราจะมาปรับปรุงครับทำให้เป็นฟังก์ชัน SOS ครับในที่นี้เราก็จะเอาsketch ที่เราโหลดไปตอนแรกนะครับแล้วเราจะมาเขียนลักษณะของเราครับก็คือเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใหม่เราสามารถที่จะปรับเวลาครับครับคราวนี้เราลองมาดูครับเราจะเขียนคำสั่งลงไปที่ loop ของเราก็คือเราจะเขียน3 dot นะครับแล้วก็3 dash 3 dot นะครับแล้วเห็นว่าตัวนี้เนี่ยคือฟังก์ชันของเรา3อันที่เราเขียนขึ้นมาครับดังนั้นเราจะมีการดีเลย์นะครับที่500มิลลิวินาทีนะครับงั้นฟังก์ชันอันแรก3 dash นะครับ อันนี้ก็คือฟังก์ชันอันแรกก็เราจะปรับโค้ดเดิมนะที่เรามีแล้วให้เป็นฟังก์ชันแทนนะครับแล้วก็3 fresh นะครับเราสามารถที่จะเขียน3 fresh อย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่เรานะในที่นี้ก็คือถ้าเราต้องการใช้คำสั่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราปรับจากคำสั่งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียครับก็คือเราใช้3 dot หรือว่า3 dash 3 dot นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราต้องการใช้เวลานะเป็นตัวบอกอย่างเดียวครับโดยที่ flash เนี่ยก็คือหน่วงที่100 200 100ครับให้มันต่างกันแล้วก็ดีเลย์500ครับก็คือใช้คำสั่งนี้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนคำสั่งเป็น3 flash integer duration ครับก็ลองไปทำดูครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งครับ